ล้วนต่างแสดงออกถึงความอาลัยและความโศกาดูลหาที่สุดไม่ได้อันเนื่องด้วยการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมาตลอดยาวนาน70ปีแห่งการครองราชครับดื่มน้ำสาบานตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำเป็นประชาชนที่ดีมีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริและขอให้การดำเนินพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานในครั้งนี้จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโสภาติตังนันทะตะโตอภิสัมภูจะติอภิสัมเมติอภิสัมภูโตอัจฉะตะเคอัจฉะตะเคปาปุเปตังปาปุเปตังสรณังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสัมฆังสรณังคัจฉามิยัตถาปิเสรังวิมุลานะภังอาจัพพันตังสัมมันตังFilled with sadness and sorrow by the passing of the great king Bhumibol Ayodhya, I say to you, dry your eyes, do not shed tears, do not be afraid. Raise up your eyes and look back upon the life of a great man and a great king. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنت يوفي نعمه ويدافع نقمه ويكفل نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والسند والبرد ونبيه من ยังบาทน้ำมนต์ที่อยู่เบื้องหน้าของผู้ต้องรัชทานไปที่สิ่งแบ่งเป็น